รับเข้าสู่โสเมเยอร์นะคะวันนี้นะคะโสจะมารีวิวเปรียบเทียบกระเป๋า Fervet PM กับMM นะคะ2ไซส์นี้นะคะนี่เป็นไซส์ PM นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ MM ค่ะเนี่ยนะคะ2ไซส์นี้นะคะจะมารีวิวความแตกต่างให้ดูนะคะเริ่มจากไซส์นะคะไซส์ PM นะคะความยาวตรงนี้ 9.5 นิ้วนะคะความสูง 5.5 นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้ประมาณ 1.6 นิ้วค่ะนะคะจะประมาณนี้นะคะไซส์ PM นะคะนี่นะคะส่วนไซส์ MM นะคะความยาวนะคะจากนี่ถึงจุดนี้ประมาณ11นิ้วนะคะความสูง7นิ้วก็ความกว้างตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะความแตกต่างระหว่างไซส์ MM กับ PM นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นความยาวนะคะไซส์ MM จะยาวกว่าประมาณ 1.5 นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าความสูงนะคะก็สูงกว่าประมาณ 1.5 นิ้วเช่นกันค่ะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะคะก็กว้างกว่านิดหน่อยเองค่ะประมาณ 0.4 นิ้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่นะคะโอเคแล้วก็ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะค่ะความยาวก็ต่างกันประมาณ 1.5 นิ้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ MM นะคะว่าจุของอะไรได้บ้างนะคะนี่นะคะ MM ที่ใส่นะคะจะจุของได้เยอะมากนะคะก็มาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มีตลับแป้งนะคะแว่นกันแดดนะคะเนี่ยค่ะกุญแจรถยนต์ iPhone Pass นะคะกระเป๋าตังยาวลิปสติก2แท่งนะคะก็สกูล้างมือนะคะข้างในก็เหมือนกันนะคะส่วนไซส์ PM นะคะไซส์ PM นะคะจะลองใส่ให้ดูนะคะไซส์ PM นะคะใส่ได้กระเป๋าตังยาวนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะกุญแจรถยนต์ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะคะอาจจะลิปสติกนะคะลิปสติก2แท่งเนี่ยค่ะได้แค่นี้นะคะอาจจะเป็นแว่นกันแดดนะคะแว่นกันแดดใส่ด้านบนนะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะยังเหลืออีก2ชิ้นนะคะจากไซส์ MM ที่ยังใส่ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแน่นแล้วเดี๋ยวจะเอาของในไซส์ PM นะคะใส่ในไซส์ MM นี่นะคะของจากไซส์ PM นะคะใส่ไปคือมันใบใหญ่มากเลยไซส์ MM นะคะใส่ของได้เยอะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะยังดูโล่งๆยังอยู่กว้างอยู่เลยค่ะแจนรถยนต์ลิปสติกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจัดแป๊บนึงเนี่ยค่ะของที่มาจากไซส์ PM นะคะถ้ามาใส่ MM เนี่ยของยังใส่ได้ของได้อีกเยอะเลยค่ะเหลือเฟือเลยใส่แว่นกันแดดไปได้นะคะเนี่ยค่ะแว่นกันแดดนะคะใส่เพิ่มนะคะอันนี้เพิ่มจากไซส์ PM นะคะอันนี้ใส่หูฟังเข้าไปได้อีกนะคะสบู่ล้างมือ
ลับแป้งนะคะใส่เข้าไปได้อีกแล้วก็อันนี้เป็นสายตาจะจุของได้เยอะมากค่ะได้เยอะกว่า PM เยอะเลยนะคะนี่ค่ะแล้วไซส์เขาก็ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะไซส์ MM ถือว่าเป็นไซส์ที่นิยมมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าในช็อปของขาดตลาดนะคะเหมือนไม่มีของขายนะคะซึ่งก็หายากเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เพราะว่าคนนิยมกันมากนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยไซส์นี้นะคะไซส์ MM นะนี่ค่ะถ้าเป็น PM นะคือมันเกือบเต็มเลยค่ะกระเป๋าตังยาวนะคะมันจะช่องเหลือนิดเดียวเองนะอันนี้เป็น PM นะคะ PM นะคะถ้าเทียบกับกระเป๋าตังยาวเนี่ยประมาณนี้ก็คือเกือบกระเป๋า PM ใหญ่กว่ากระเป๋าตังยาวนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ MM เนี่ยต่างกันเยอะค่ะนี่ค่ะคือมันเหลือพื้นที่เยอะมากเหลือพื้นที่ด้านนี้ด้านบนมันเลยจุของได้เยอะมากอะค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะระหว่างไซส์ PM กับ MM เป็นอย่างไรนะคะวันนี้นึงเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูนะคะถ้าไซส์ MM จะประมาณนี้นะคะMM ถ้าเป็น PM เนี่ยค่ะสายก็ใกล้เคียงกันนะพอสะพายแล้วเนี่ยค่ะนะคะ MM ประมาณนี้นะคะคอร์ดบอดี้ประมาณนี้เขาจะใหญ่กว่าไซส์ PM ถ้าเป็นไซส์ PM นะคะจะประมาณนี้ค่ะ PM จะเล็กลงนิดนึงความยาวของสายไม่ต่างกันค่ะนะคะเรามีสายอื่นก็สามารถเปลี่ยนสายได้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสายให้ดูนะคะนี่ตรงนี้ก็ถอดตรงนี้นะคะเป็นสายเราลองเอาสายอันนี้มาร้อยนะคะร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสายลายโมโนแกรมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าสายที่เราใช้นานๆแล้วมันเป็นสีน้ำผึ้งแล้วเราไม่ชอบเราก็หาสายอื่นมาคล้องแทนได้ค่ะอันนี้ไซส์ MM นะคะก็จะประมาณนี้นี่คอร์ดบอดี้นะคะคือสายมันสามารถปรับให้ยาวกว่านี้ได้นะคะสายข้างนะคะเดี๋ยวมาลองดูไซส์ PM นะคะไซส์ PM นะคะเนาะไซส์ PM ก็จะประมาณนี้อันนี้ไซส์ MMหาสายอื่นมาใส่แทนMM PM นะคะสะพายสวยทั้ง2ไซส์นะคะแล้วแต่ชอบค่ะคือใส่กระเป๋าตังยาวได้ทั้ง2ใบเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ได้นะคะกระเป๋าตังยาวไซส์ PM
ส่วนใช้ MM ก็ใส่กระเป๋าตังยาวได้ค่ะแล้วก็มีที่เหลือใส่อย่างอื่นได้ด้วยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับรีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ